เรามาพูดคุยฟังบทวิเคราะห์จากอาจารย์สมศักดิ์โกสัยสุขกันต่อค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่เราอยู่ณตรงนี้คือเราอยู่ข้างหลังเวทีของกปปส.บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกิจกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้มีทั้งเสียงดนตรีทั้งเสียงพูดคุยสารพัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีอะไรยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับบนเวทีเดี๋ยวก็จะมีการงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์เนื่องจากเขาประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ประชาชนก็ดีใจกันใหญ่ก็แสดงว่าการชัยชนะได้ยกระดับขึ้นอย่างเห็นชัดเจนวัดได้นะครับพูดในแง่ของการประเมินผลดังนั้นเขาจะมีการกินเลี้ยงสนุกสนานกันนะวันนี้คืนนี้น่าจะมีการดนตรีการละเล่นหลายภาคหลายพื้นเมืองแต่ว่าไปในทางทิศทางที่ยังยืนยันแล้วก็เชื่อว่าประชาชนวันนี้ออกมามากกว่าทุกวันเพื่อท้าทายให้เห็นว่าไม่มีใครเขาสนใจคุณแล้วให้รู้ว่าที่คุณประกาศมานะคุณกำลังสารภาพว่าคุณกำลังจะสิ้นลมหายใจดังนั้นคนจะออกมามากก็อยากให้พี่น้องที่ดูรายการอยู่นะครับวันนี้ก็ออกกันมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เห็นว่าหลังจากประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกเบิกบานโอ้ยคนเต็มไม่ว่าเวทีเล็กเวทีย่อยเวทีน้อยจนเต็มไปหมดอ่ะวันนี้เชื่อว่าวันนี้เต็มไปหมดเลยค่ะนี่แค่เที่ยงครึ่งเองนะคะท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาทั้งหมดทุกเวทีเราก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับเป็นการemergency festivalก็จะเป็นเช่นนี้ทุกๆเวทีท่านผู้ชมสะดวกเวทีไหนก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมได้ในเวทีนั้นๆเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ตลอดในทุกๆเวทีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องพูดคุยกันอยู่ค่ะอาจารย์คะคือเรื่องของในส่วนของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตประชาชนกำลังมีความรู้สึกว่าคือตอนนี้เราไม่สามารถพึ่งพาตำรวจได้แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยส่วนหนึ่งคือหน้าที่ของตำรวจในขณะที่เราไม่สามารถพึ่งพาเขาได้ประชาชนควรจะทำยังไงครับวันนี้ตำรวจโดยภาพรวมเราถือว่าเป็นศัตรูของประชาชนค่ะความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันมาจากผู้บังคับบัญชาไม่กี่คนของตำรวจได้ทำลายลงอย่างหมดสิ้นแล้วศรัทธาของประชาชนไม่เหลือค่ะฉะนั้นตำรวจวันนี้ประชาชนที่ไหนประชาชนเกลียดชังและไม่ไว้ใจตำรวจเพราะถือว่าตำรวจได้ทรยศต่ออาชีพตัวเองกำลังจะเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งที่เราก็รู้ว่ามีตำรวจที่ดีๆแต่ตำรวจเหล่านี้ก็ยังไม่กล้าแสดงตนได้แต่มากระซิบกระซาบมาบอกนู่นบอกนี่ก็น่าเสียดายดังนี้ประชาชนเขาก็ต้องพึ่งตนเองวันนี้การหน่วยอาสาสมัครวันก่อนกรรมการชุดใหญ่กปปส.ได้ประชุมกันเมื่อวานซืนค่ะได้ผลสรุปก็ได้สรุปว่าให้จัดตั้งการของเราแต่ละแห่งให้เข้มข้นดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยตนเองเราไม่ต้องพึ่งใครเพราะทฤษฎีของเราเมื่อเราเชื่อมั่นในพลังมวลมหาประชาชนเราต้องพึ่งตัวเราฉะนั้นการจัดการดูแลรอบนอกรอบในแล้วก็มารยาทของการในการพูดจากับพี่น้องประชาชนให้สุภาพเรียบร้อยตรวจค้นให้เข้มงวดแต่ก็ต้องบอกถึงความจำเป็นหัดพูดฝึกพูดฝึกความทำเข้าใจฝึกอธิบายอย่าเดินชนอย่าไปผลักนู่นผลักนี่ทั้งที่การ์ดเนี่ยก็สำคัญเพราะถ้าไม่มีการ์ดเราก็ไม่ใครดูแลมวลชนฉะนั้นการ์ดเราก็ให้ทำงานหนักแล้วขยายการจัดตั้งการ์ดมากขึ้นวันนี้เราก็มีการ์ดทั้งหมดในขนาดว่าจุดจะใหญ่7จุดใช่ไหมการอาสาเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยที่เป็นการหลักเราเนี่ยก็ประมาณ 15,000 คนการหลักรวมทั้งหมดการหลักแต่ว่าการอาสาทั่วไปรอบนอกนี่ยังก็มีอีกยังมีอีกแต่เราพยายามจัดให้มากนะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยถึงขั้นที่สามารถจับกุมคนได้นะเพราะว่าเราใช้กฎหมายอาญาว่าเมื่อมีภัยพยันตรายใกล้ตัวเราก็สามารถป้องกันได้อันควรแก่เหตุฉะนั้นใครที่มาแว๊บๆๆๆเราก็ขอทีท่าแปลกๆเพราะว่าเราไม่มีตำรวจเราไปแจ้งใครไม่ได้นะแล้วก็บางครั้งในบางที่ราชการอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทหารที่เราไปเช่นบอกเขาช่วยดูแลนะเช่นตามตัวอาคารเนี่ยไม่ให้เข้าอย่างกระทรวงพลังงานนะเราก็คุยกันได้ก็เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาก็คงมอบนโยบายมาดังนั้นในที่ราชการต่างๆที่ทหารเข้าไปดูแลเราก็พออบอุ่นใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเราพึ่งตัวเองละวันนี้แต่ว่าเราต้องทำให้คนออกมามากที่สุดค่ะ
จนกระทั่งว่าบรรดาหน่วยราชการต่างๆข้าราชการชั้นผู้น้อยพนักงานราชกิจตอนนี้ก็ลงมาเกือบหมดแล้วซึ่งเราจะไม่สนใจนะครับผู้บริหารระดับสูงถ้าใครคิดได้ก็คิดไปก็เราไม่ได้ว่าใครคิดไม่ได้ก็เฉยไปเฉยไปนะกินเงินเดือนภาษีประชาชนมีรถนั่งมีรถนำหน้าเสพสุขสังบายนั่งอยู่ในห้องแอร์คนเดือดร้อนทุกหย่อมย่านะครับไม่มีความสำนึกก็เรื่องของคุณนะเราจะไม่ไปวิงวอนอะไรเราแต่ที่เราพูดวิงวอนเนี่ยเราต้องการให้เปลี่ยนแปลงโดยสันติไม่ใช่เรากลัวอย่าเข้าใจว่าเรากลัวนะอย่าเข้าใจว่าถ้าคุณไม่มาช่วยเราจะสู้ไม่ได้นะเราไม่เคยคิดเราถือว่าเรามีอารยะแต่ว่าเราเชื่อในพลังประชาชนที่บริสุทธิ์และแต่ว่าเราพูดเพื่อเรามีน้ำใจอยากให้คนทุกคนมากอดคอร่วมกันทำให้กับบ้านเมืองโดยเฉพาะคนที่กินเงินเดือนข้าราชการระดับสูงไม่ว่าทหารหรือว่าข้าราชการไหนก็ตามเราคิดว่าเขาจะมีจิตสำนึกมีต่อมสำนึกต่อความรับผิดชอบทั่วดีอยู่ก็มามันไม่ต้องประชาชนเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าคุณไม่มาเราก็ต้องสู้วันนี้เรายอมแล้วเราไม่ยอมให้พี่น้องเราเสียชีวิตฟรีอย่างเด็ดขาดนะครับใครจะเก่งขนาดไหนจะมาจัดการเรายังไงมาเลยนะครับพอเราไม่กลัวนะครับเราถือว่าได้เวลาแล้วถ้าเราจะแพ้หรือชนะถ้าทำเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่วันนี้เรายังไม่เห็นว่าเราจะแพ้ตรงไหนเพราะทุกวันนี้เราก็มีอำนาจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอำนาจนั้นไม่ใช่เราบ้าอำนาจนะไม่ใช่อยากได้หมายความว่าประชาชนก็คุ้มไปหมดแล้วแล้วประชาชนเขามีวันถอยแล้วจากที่เราสาธิตมาเนี่ยประมาณเกือบ3เดือนแล้วเรารู้แล้วว่าเราอยู่ได้เป็นปีถ้าจะเอากันจริงๆนะเพราะว่ามันเข้าที่แล้วฝึกแล้วคนนู้นไปคนนี้มาวันนี้เราเหมือนจะเข้าเวรแล้วเวลาคนจะไปบอกเนี่ยอย่างที่ลงชื่อลุงอยู่เนี่ยไปแล้ววันไหนมาแล้วจัดเวรได้สบายเลยคนนั้นไปเนี่ยมาอยู่8วันกลับไป2วันเดี๋ยวมาคนนี้กลับปฏิบัติภารกิจส่วนตัวก็สามารถกลับไปได้แล้วจะกลับมาวันไหนใช่วันนี้มันสบายแล้วเราก็เข้าที่แล้วฉะนั้นอย่าคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมองในเรื่องการจัดการเรื่องความปลอดภัยให้กับมวลมหาประชาชนทางกลุ่มกปปส.จัดการได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นจากกาดเองหรือว่าจะเป็นจากกาดอาสาจากกาดหลักจากกาดอาสาหรือจะเป็นจากทหารทั้งหลายแหล่ที่ท่านเข้ามาก็พูดกันตรงๆนะบางครั้งก็มีทหารนอกเครื่องแบบก็มาอยู่กับเราแต่เขาไม่ได้มาในนามทหารนะแต่ความสำนึกเขามีเขาออกเวรออกกาเนี่ยอยู่กับลุงก็มีทหารเรือก็มีทหารบกก็มีทหารอากาศก็มีแต่เขาเป็นทหารเด็กๆแต่ว่าเขาไม่ได้ไปหนีราชการมานะเขาบอกเนี่ยผมก็ออกกามาออกเวรมาแล้วผิดอะไรตรงไหนล่ะช่วงเวลาหยุดเขาเป็นคนน่ะเขาเป็นมนุษย์อ่ะแต่เขามีความสำนึกอ่ะทหารเหล่านี้เนี่ยประชาชนปฏิวัติทำเนียบเขาก็ต้องให้บำเหน็จบำนาญเข้าไปให้ขั้นเงินโปรโมทก็ไปเพราะเขาแสดงตนแล้วว่าเขารักชาติจริงคนพวกนี้ต้องสนับสนุนพูดถึงเรื่องของทหารอดถามไม่ได้ในส่วนของการประกาศพรก.ฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการสั่งการทหารทุกหน่วยเหล่าให้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่ณวันนี้มีการประชุมเกิดขึ้นทหารไม่ได้เข้าร่วมอาจารย์ตีความได้ว่ายังไงบ้างคะก็ตีความว่าก็เป็นเรื่องของคุณนะคุณฉุกเฉินไปก็เป็นฉุกเฉินของคุณด้วยแล้วคุณก็มาสั่งฉันไม่ได้นะถ้าสั่งได้ฉันก็มาแล้วแต่ว่าทหารก็บอกแล้วว่าเขามาช่วยเหลือสนับสนุนแต่ว่าอย่ามาทำร้ายประชาชนเขาไม่เอาด้วยแต่นี่เมื่อรัฐบาลคุณเนี่ยต้องการจะมาทำร้ายประชาชนทหารก็ไม่เอาอยู่แล้วที่คุณปล่อยอันธพาลมาทำร้ายประชาชนคุณจับไม่ได้คุณจะเที่ยวไปจ้างว่าใครจับได้จะให้ตังค์เขาอีกอันนี้ก็เป็นตัวชี้ชัดฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเพราะว่าพูดแล้วนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยทหารเหล่านี้ก็ต้องไปจับนายกเสียด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนที่ทำลายบ้านเมืองก็คือรัฐบาลทรราชนะไปรักษาการก็ไม่ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยบรรดาผู้ผบ.เหล่าทัพทั้งหลายเห็นไหมว่าก็ผิดผบ.เหล่าทัพทั้งหลายก็สาบานตนใช่ไหมว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะกองทัพ บกเขียนตลอดเลยค่ะอะไรอ่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนประชาชนคุณพูดเหมือนเราเลยนะแต่ว่าคุณยังไม่ได้ทําเหมือนเรานะแต่เราเนี่ยไม่ได้สาบานนะค่ะเราไม่ได้ถึงขั้นไปสาบานตอนรับตําแหน่งอะไรนะแต่ว่าปฏิญาณตนอะไรได้แต่ว่าลุงก็นําคนสาบานในหลายที่ชุมนุมแล้วนะหลายเวทีแล้วว่าขอให้ประชาชนสาบานตนว่าเราเป็นปวงชนชาวไทยจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา70มีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข